ว่าพอสมควรแล้วนะครับครับขอปิดการแสดงตนครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม453บวก1นะครับเป็น454ครับครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการลงมติครับผมขอถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรรับหลักการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับกราบเรียนท่านประธานครับกิตติสมทรัพย์21เห็นด้วยครับ21เห็นด้วยนะครับท่านประธานครับ498ครับไม่เห็นด้วยครับ498ไม่เห็นด้วยครับครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ459บวก2นะครับเห็นด้วย296บวก1ไม่เห็นด้วย164 163บวก1ครับงดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง0ครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567พ.ศ.ครับครับที่ประชุมมีมติรับหลักการนะครับขอเชิญเสนอคณะกรรมการครับท่านประธานที่เคารพผมสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอจำนวนกรรมการ32ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับสัดส่วนจะเป็นของคณะรัฐมนตรี8ท่านแล้วก็คณะกรรมการของแต่ละพรรคการเมือง24ท่านครับขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมการครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำปี2567ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน8ท่านดังนี้1นายพิชัยชุนหะวชิระ2นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์3นายเผ่าภูมิโรจนสกุล4นายจักรพงษ์แสงมณี5นายเฉลิมพลเพ็ญสูตร6นายกรณิตโนนจุ้ย7นายวิโรจน์นราลักษ์8นายเวทางพ่วงทรัพย์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปขอเชิญพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับเชิญพรรคแรกนะครับพรรคก้าวไกลจำนวน7ท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชิตวรรณชินวัฒน์ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต1อำเภอเมืองจากพรรคก้าวไกลครับขอเสนอรายชื่อสมาชิกกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจำนวน7ท่านดังนี้1สิทธิพลวิบูลย์ธนากุล2ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร3ประสิทธิ์ปัฒนพดุงศักดิ์4พันธินนวลเจิม5วีระธีระพัทรานนท์6วีรยุทธการชูฉัตร7นพรัตน์มีรักษาขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญพรรคเพื่อไทย7ท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเพ็ญชิสาหงอุปถัมภ์ชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยดังนี้1นายกิติรัตน์ณรนอง2รองศาสตราจารย์กิตติลิ่มสกุล3นายณัฐพงษ์สุปิยศิลป์4นายจิตติพจน์วิริยะโรจน์5นายธีรชัยแสนแก้ว6นายอภิชาติตีละสวัสดีชัย7นายวิสารเตชะธีรวัฒน์ขอผู้รับรองด้วยค่ะครับผู้รับรองถูกต้องครับเชิญพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการร่างพรบ.งบประมาณเพิ่มเติมประจำปี
พ.ศ. 2567ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับ 1. ท่านส.ส.องอาจฉัตรชัยพลรัตน์ 2. ส.ส.ธนากิจไพบูลย์ชัย 3. ส.ส.ภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญพรรคพลังประชารัฐ2ท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคณะทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเสนอรายชื่อกรรมธิการในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวน2ท่านดังนี้ครับ 1. นายถาปกรณ์กุลเจริญ 2. นายพัชสอนสาครเสถียรขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับขอเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติ2ท่านครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพวรเมธจินดารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีเขต5ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน2ท่าน 1. ส.ส.เกชาศักดิ์สมบูรณ์ 2. รองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพงษ์มกรทัตขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์1ท่านคือท่านศักดิ์สิทธิ์ขาวทองครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับเชิญพรรคชาติไทยพัฒนาครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภโชคศรีสุขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่1พรรคชาติไทยพัฒนาครับในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนากับผมขอเสนอท่านเสมอกันเที่ยงธรรมครับขอผู้รับรองด้วยครับครับรับรองถูกต้องครับเชิญพรรคประชาชาติครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบุญเนบิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติขอเสนอชื่อคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในสัดส่วนของพรรคประชาชาติ1ท่านด้วยกันนั่นก็คือท่านส.ส.ซาเฮมูฮัมหมัดอัลอิดรุสขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับขอเชิญรายชื่อขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ. 1. นายพิชัยชุนหะวชิระ2. นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ 3. นายเผ่าภูมิโลจนสกุล 4. นายจักรพงษ์แสงมณี 5. นายเฉลิมพลเพ็ญสูตร 6. นายกรณิตโนนจุ้ย 7. นายวิโรจน์นราลักษ์ 8. นายเวทางพ่วงทรัพย์ 9. นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุล10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร11นายประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์12นายพันธินน่วมเจิม13นายวีระธีระภัทรานนท์14รองศาสตราจารย์วีรยุทธการชูฉัตร15นายนพนัทมีรักษา16นายกิติรัตน์ณรนอง17รองศาสตราจารย์กิตติลิ่มสกุล18นายณัฐพงษ์สุปริยศิลป์19นายจิตติพจน์วิริยโรจน์20นายธีรชัยแสนแก้ว21นายอภิชาติตีระสวัสดิชัย22นายวิสารเตชะธีรวัฒน์23นายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์24นายธนากิจไพบูลย์ชัย25นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์26นายถาปกรณ์กุลเจริญ27นายพัชสอนสาครเสถียร28นายเกชาศักดิ์สมบูรณ์
29รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์มักกลทัศน์30นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทอง31นายเสมอกันเที่ยงธรรมและ32นายสาเหมูฮัมหมัดอันอิดลุดครับรายชื่อถูกต้องครบถ้วนนะครับขอเชิญกำหนดระยะเวลาการแปรยติครับเรียนท่านประธานสภาครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอระยะเวลาในการแปรยติ2จำนวน2วันครับขอผู้รองด้วยครับครับผู้รองถูกต้องครับมีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับครับเชิญครับท่านอาทูตครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นนะครับผมเข้าใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่อยากจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้ไวนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องกรอบ2วันนะครับแต่อยากจะทวนเรื่องเวลานิดนึงครับว่าคำว่า2วันเนี่ยหมายถึงว่าไปสิ้นสุดในวันศุกร์ใช่หรือไม่อย่างไรแล้วก็เป็นเวลาไม่เกินกี่โมงของวันศุกร์ครับเผื่อว่ามีเพื่อนสมาชิกที่พรุ่งนี้ท่านยังไม่ได้เขียนแต่ท่านต้องมาเขียนวันศุกร์ที่จะแปรยติ2วันก็จะได้ชัดเจนว่า2วันเนี่ยนับถึงวันศุกร์นะแต่ถึงวันศุกร์กี่โมงอย่างไรอันนี้ก็จะได้บันทึกไว้เพื่อประกอบความเข้าใจที่ชัดเจนครับแต่ว่าจำนวนระยะเวลาไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดครับท่านประธานครับครับเดี๋ยวขอทั้งฝ่ายเลขาช่วยให้ความชัดเจนกับทางสมาชิกด้วยนะครับ2วันคือนับเป็นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเวลากี่นาฬิกานะครับครับแต่ถือว่าที่ประชุมรับเห็นด้วยนะครับกับการกำหนดการแปรยติ2วันนะครับเดี๋ยวผมให้ทางฝ่ายเลขาหาคำตอบของท่านรัฐบุตรสักครู่นะครับครับท่านผมขออนุญาตนัดประชุมก่อนนะครับขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิสามัญครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567พ.ศ.ครั้งแรกนะครับในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมครับ2567เวลา9นาฬิกาตรงครับณห้องประชุมกรรมาธิการ CA 424ชั้น4อาคารรัฐสภาครับนับพรุ่งนี้วันแรกแล้วก็ถึงวันศุกร์เวลาราชการครับท่านสมาชิกครับทางฝ่ายเลขาแจ้งแล้วนะครับว่าการกำหนดการแปรยติ2วันนับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่1นะครับแล้วก็สิ้นสุดในวันศุกร์ตอนเย็นตอนหมดเวลาราชการครับก็คือหมดเขตการแปรยติที่4โมงครึ่งของวันศุกร์นะครับครับท่านสมาชิกครับเป็นอันสิ้นสุดระเบียบวาระที่4นะครับระเบียบวาระที่5เรื่องค้างพิจารณาไม่มีครับระเบียบวาระที่6เรื่องเสนอใหม่ไม่มีครับระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีนะครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วครับขอปิดการประชุมครับ